เลยไงครับเช็คระยะสวัสดีครับเมื่อนี้ก็ถือโอกาสมาจอยางให้เบิ่งนะครับมันจะเป็นประมาณใดมันสิจอยากบ่ว่าหั่นผมก็ฟาวแลนด์หยอดน้ำกดนะครับฝนตกมาพ่อให้มันเสียหายสิครับมันก็เศร้าปกติอยู่นี่ฝนจะตกย่ำแรงผมเห็นมือนี่อากาศมันดีแดดบ่ออกก็เลยเกลียดอย่างเว้ยเกลียดแล้วประมาณเที่ยงบ่ายครับตอนนี้บ่าย3ฝนก็ตกลงมาตกลงมาให้ต้นยางเปียกแล้วมันก็เศร้าครับนี่นะครับกรีดยางฤดูฝนกรีดยางย่ำฝนมันก็ยางสิครับแต่ว่าสำหรับระบบเจาะมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอย่างครับผมก็เลยสิมาเจาะต่อเลยหลังจากแลนหยอดน้ำกดส่วนผมก็ใส่ถึงระบบเจาะครับแล้วก็ระบบกรีดด้วยมีดธรรมดาเฮาเนี่ยครับฝนมันก็ตกมาหันพ่อให้ต้นยางเปียกน้ำท่วมปูยางแต่มันก็เศร้าครับสภาพครับปกติการกรีดยางครับขั้นต้นยางมันเปียกเฮาสิกรีดบ่ได้ครับบ่ซั่นน้ำยางมันสิบ่ไหลไปน้ำร่องครับมันสิไหลไปตามน้ำครับไหลลงมาเฮ็ดให้ได้ผลผลิตบ่เต็มที่นะครับถ้ากรีดด้วยมีดเฮาก็ต้องทาต้นยางมันแห้งนะครับเฮาค่อยสิกรีดได้แต่ถ้าฝนตกเรื่อยๆตกมาเรื่อยมันก็เฮ็ดให้เฮาขาดรายได้ครับก็คือพอต้นยางสิแห้งแน่มันก็ฝนก็ตกบ่ไหมเฮาก็กรีดบ่ได้ครับในช่วงฤดูฝนน้ำยางสิไหลดีนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือฝนนี่แหละครับตกมาเฮ็ดให้ผลผลิตเฮาเสียหายครับถึงฤดูฝนน้ำยางสิไหลดีครับแต่ว่าน้ำฝนมันก็มาทำลายน้ำยางที่เฮากรีดไว้ครับในมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่ต้องเจาะยางนะครับผมก็เลยถือโอกาสนี้มาเจาะต่อเลยในก็เปียกอ่อนยอดแล้วผมไม่เฮ็ดให้มันเลี้ยวแล้วก็จะได้ไปพักผ่อนเปลี่ยนผ้าเท่าเดียวครับถ้าระบบจอนี่คือบ่ต้องซีเรียสเรื่องฝนครับจอแล้วก็ล่อมืออื่นมาหย่อนกดชิวๆสำหรับการจอนะครับผมก็ได้จอมาแล้ว2ดอกจอมาแล้ว2เทื่อนะครับกับบ่มีโอกาสได้ถ่ายวิดีโอจอเทอร์ที่2กับยากน้ำสนามไกลครับเช่นที่เมื่อจออย่างคำเลยบ่สะดวกที่จะถ่ายวิดีโอครับมื้อนี้ก็เป็นการจอเทอร์ที่3ก็สิมารีวิวการจอให้เบิ่งนะครับมันก็บ่ได้ยากครับมันการจอนี่คือง่ายสุดแล้วครับสำหรับระบบการจอเนี่ยครับสิ่งที่มันสำคัญหรือซีเรียสสำหรับผมก็คือตอนตอกหัวปล่อยฮอร์โมนนะครับเพราะว่ามันต้องมีความพอดีถ้าเอาตอกแห้งก็บ่ดีตอกค่อยก็บ่ดีคือมันต้องพอดีครับผมก็เลยว่ามันยากกับหัวปล่อยฮอร์โมนเดืองคันเอาตอกแห้งเนี่ยน้ำยามันสิไหลเต็มไปอุดหัวปล่อยนะครับเฮ็ดให้ฮอร์โมนเข้าไปบ่ถึงต้นยางแต่ถ้าเฮาตอกค่อยหรือว่าตอกลุ่มๆบางๆมันก็เฮ็ดให้ฮอร์โมนเฮาหัวครับเฮ็ดให้เฮาสิ้นเปลืองฮอร์โมนที่เฮาเติมเข้าไปคือกันเอาละครับบัดนี้ได้เวลาลงมือแล้วเดี๋ยวสิเฮ็ดให้เบิ่งนะครับจักต้น2ต้นนะครับเริ่มจากต้นนี้เลยนะครับต้องเซเก้าอี้นะครับขึ้นเพราะว่าเฮาจออยู่สูงครับเพื่อหลีกเลี่ยงห้อยเกียร์เก่าครับ
เราต้องจุนไปสูงแน่ยักหน่อยครับจุนต้องใส่เก้าอี้ครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋านะครับนี่สว่านครับแล้วก็เป็นสายยางนะครับสายยางไว้ให้น้ำยางไหลครับก็ประมาณนี้ครับสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าสิ่งที่เราต้องใส่ในการจอครับมีสำนีนะครับสายยางครับสว่านนี่นะครับผมก็จ่อไปแล้ว2หูครับระยะการจ่อก็ประมาณ4เส้นจากหัวปล่อยฮอร์โมนครับจ่อระวางการตอกหัวฮอร์โมนเทื่อนึงเพิ่นแนะนำมาให้มันจ่อได้6เทื่อครับเฮาจ่อ6เทื่อแล้วเฮาค่อยขยับหัวปล่อยไปอ้อมบนขวาไปเรื่อยครับแต่ว่าตัวนี้ที่อุดไว้นี่ก็คือตอนที่เฮามาถอดสายยางครับที่เฮามาถอดสายยางตัวนี้ออกบางต้นครับน้ำยางมันไหลดีครับมันก็ไหลอยู่เฮาก็ต้องอุดไว้ครับสงสารมันครับดีกว่ามันไหลถิ่มนะพอเฮาถอดมันก็มีหม่องเก็บนะครับอยู่ข้างข้างเป็นห้องเก็บตอนเขามาถอดสายยางนั้นมันไหลปุ๊บเขาก็เอาหัวอุดมาอุดไว้ครับกับประมาณนี้มองจ่อต่อไปเขาก็นี่เลยครับใกล้ๆกันเลยถ้าให้เสี้ยนเขาก็จ่อให้มันใกล้ที่สุดครับขั้นห่างหลายมันก็บ่ดีมันก็บ่คุ้มค่าจังซี่เฮาสิจ่อให้มันคุ้มค่าที่สุดแล้วก็ให้มันได้ผลผลิตที่ดีครับเฮาก็ทำความสะอาดก่อนจักหน่อยการจ่อก็ง่ายๆครับเช็คระยะอันนี้คือผมจ่อมือเดียวครับมือนึงก็ถือโทรศัพท์นี่คือเรียบร้อยครับโอ้ใส่อย่างใส่ตรงนี้ที่จริงก็ต้องใส่สายยางก่อนครับผมลืมสายยางเฮาก็ต้องให้มันโผล่ลงมานะครับประมาณนี้ครับเรียบจ่อไปเรียบร้อยครับเสียเวลาบ่ดุลเฮาก็ต้องเบิ่งสายยางนําครับเฮาต้องให้มันสลบนะครับบ่ให้มันสั้นครับเดี๋ยวน้ํายางมันสิไหลบ่สะดวกถ้าเกิดเฮาน้ํายางมันเหนียวก็ขยับถ้วยยางครับให้มันเอียงให้สายยางมันเอียงสลบนะครับน้ํายางมันก็สิไหลสะดวกครับนี่ครับน้ํายางกําลังไหลเลยครับอันนี้ถือว่าไหลเร็วนะครับจอบเสียบแป๊บเดียวน้ำยางก็มาเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งต้นต่อไปเดี๋ยวฝนตกมาแป๊บเดียวเตรียมถ้วยเลยครับระบบกีดกีดแล้วยังบ่ถึง2ชั่วโมงเตฝ้ามาหยอดกดน้ำยางจะเตรียมถ้วยผลผลิตได้บ่เต็มที่ครับแล้วผมจะเห็นให้เบิ่งอีกจักต้นครับแล้วผมก็สิลงมือกีดแล้วผมก็สิจ่อให้มันแล้วครับมันก็สิเป็นวิธีการซ้ำๆเก่าๆจังซี่ครับไปเรื่อยๆครับจนเฮาแล้วก็บ่มีหยังหลายก็เอาตามขั้นตอนเฮาดีครับเตรียมสายยางไว้แล้วก็ผมมาใส่ฮู้นี่ครับใส่ฮู้ให้มันทะลุ
ครับบานี้เฮาก็เจาะครับก่อนเจาะเฮาก็ทําความสะอาดก่อนให้มันเดี๋ยวมันสิเจาะยากครับเจาะแล้วเฮาก็เอานี่หัวเสียบใส่ซ้ำนี่นะครับก็ถือว่าเสร็จต้นหนึ่งนะครับขั้นเป็นยางไม้นะครับที่ยังไม่เคยผ่านการกรีดนะครับบริจอสูงแบบนี้มันก็สิเลี้ยวกว่าต้องมาขึ้นเก้าอี้แบบนี้แต่ว่าผมยางมันเคยกรีดแล้วทางเจ้าบริษัทเพิ่นแนะนำให้จอด้านทึ่งก่อนระวางเฮาจองทึ่งอยู่แผลห้อยกรีดครับมันก็สิได้รักษาตัวเฮาค่อยมาเจาะที่หลังครับเป็นคำแนะนำจากเพิ่นครับจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ครับเฮาก็เห็นน้ำเพิ่นแบบใดมันดีครับเฮาเฮ็ดไปก่อนครับตัวนี้น้ำยางไรนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็สิจอให้มันเลี้ยวครับวิธีขั้นตอนมันก็ซ้ำๆเนี่ยครับที่เฮ็ดให้เบิ่งครับ